มเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีปราบแม่นาคพระขนงเรียบเรียงโดยนิโรธเกศรสิริเมื่อกล่าวถึงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีก็คงจะรู้จักคาถาชินบัญชรของพระองค์ท่านกล่าวได้ว่าท่านเป็นพระภิกษุที่ทรงอภิญญามากจนมีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายครั้งนั้นในขณะที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสียังเป็นสามเณรโตมีอายุได้15ปีในปีพุทธศักราช2333ท่านบวชเป็นสามเณรได้3พรรษาสามเณรโตมีความปรารถนาที่จะเรียนคัมภีร์พระปริยัติธรรมจึงได้ตัดสินใจเข้าไปกราบท่านพระครูผู้เป็นพระอุปัชฌาย์เพื่อชี้แจงความต้องการฝ่ายท่านพระครูเมื่อได้ฟังคำของสามเณรโตจึงกล่าวตอบว่าเอิญแน่สามเณรโตวันนี้เรามีคัมภีร์มูลเราชอบและเราสอนกุลบุตรได้ตลอดทุกคัมภีร์แต่เราก็มีคัมภีร์มูลครบครันเหตุว่าเรารักเรานิยมเรารวบรวมรักษาไว้แม้ว่าจะขาดเรี่ยเสียหายกระจัดกระจายไปก็จัดการซ่อมแซมขึ้นไว้จึงเป็นแบบแผนพร้อมเพรียงอยู่เพราะเรามีนิสัยรู้แต่เรื่องมนต์และไวยากรณ์เท่านั้นแต่คัมภีร์ปริยัติธรรมนั้นเป็นของสุดวิสัยจึงไม่ได้สะสมตำรับตำราไม่มีคัมภีร์ฎีกาอะไรไว้เลยในตู้หอไตรเล่าก็มีแต่หอและตู้อยู่เปล่าๆถ้าหากว่าจะเที่ยวยืมมาจากอารามอื่นๆเพื่อมาบอกมาสอนเธอได้บ้างแต่เราไม่ใคร่จะไว้ใจตัวเองแม้นจะบอกได้แต่ก็คงไม่ดีเพราะเราไม่สู้ชำนาญในคัมภีร์พระปริยัตินักจะกักเธอไว้ก็จะพาเธอโง่งมงายไปด้วยเพราะครูโง่ลูกศิษย์ก็ต้องโง่ตามเราเองก็เป็นเพราะเหตุนี้จึงได้ยอมโง่แต่ครั้นมาถึงเธอเข้าจะทำให้เธอโง่ตามนั้นไม่ควรแก่เราและว่าถ้าเธอมีศรัทธาอุตสาหะใคร่แท้ในทางเรียนคัมภีร์พระปริยัติแน่นอนแล้วเราจะบอกหนทางให้เราจะแนะนำไปยังท่านพระครูวัดเมืองชัยนาทบุรีท่านพระครูเจ้าคณะองค์นี้ดีมากทั้งท่านก็คงแก่เรียนทั้งเป็นผู้เอาใจใส่มันตรวจตราสอบสวนสับแสงถ้อยคำบทบาทของพระศาสนาเสมอทั้งบอกพระบอกเนนเสมอจึงเรียกว่ามีความรู้กว้างขวางทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาอรรถกถาฎีกาก็มีมากทั้งท่านเอาใจใส่ตรวจตรารวบรวมหนังสือไว้มากถึงนักปราชญ์ในกรุงท่านก็ไม่หวั่นหวาดสยดสยองถ้าเธอมีความอุตสาหะจริงๆเธอก็พยายามหาหนทางไปเรียนกับท่านให้ได้เธอจะรู้ทำดีทีเดียวเมื่อสัมมณเณรโตได้ฟังคำแนะนำเช่นนี้จึงกราบลาท่านพระครูแล้วกลับไปบ้านมารดาเพื่ออ้อนวอนมารดาและคุณตาให้นำตนไปฝากมอบกับท่านพระครูจังหวัดวัดเมืองชัยนาทบุรีฝ่ายคุณตาผลและนางงุดผู้เป็นมารดาของสามเณรโตก็มิอาจขัดขวางห้ามปรามได้จึงได้รับคำว่าจะนำสามเณรโตไปฝากให้แต่ขอให้สามเณรรอจัดเรือจัดคนจัดเสบียงอาหารก่อนสักสองวันแล้วจะพาไปส่วนสามเณรโตเมื่อได้ฟังก็ดีใจรีบกลับมาสู่อารามเดิมรุ่งขึ้นเวลาเย็นๆนางงุดตาผลจึงออกไปกราบเรียนบอกความประสงค์ของสามเณรโตแก่ท่านพระครูทุกประการแล้วขอลาพาเนนไปส่งในวันรุ่งขึ้นท่านพระครูก็ยินดีอนุญาตตามประสงค์ทั้งนางงุดและตาผลนั้นก็ลากลับมาบ้านจัดเรือจัดคนจัดเสบียงอาหารไว้พร้อมเพรียงบริบูรณ์ได้เวลารุ่งเช้าสัมมาเนนโตเข้าไปฉันเช้าที่บ้านครั้นฉันเช้าแล้วก็ออกเรือแจวออกไปทางแม่น้ำชัยนาทบุรีภายในเรือเป็ดลำนี้มีคนแจวเรือ3คนคุณตาผลและสัมมาเนนโตคนแจวเรือทั้ง3คนนั้นได้แจวเรือเป็ดเป็นเวลา2คืนก็ถึงท่าเรือวัดเมืองชัยนาทบุรีในเวลากลางคืนคนแจวเรือทั้ง3คนอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนในเรือทั้ง3คนรวมทั้งคุณตาผลและสามเณรโตก็นอนในเรือเป็ดด้วยเ
เวลารุ่งเช้ามีจระเข้ใหญ่ปรากฏในน่านน้ำบริเวณท่าเรือวัดเมืองชัยนาทบุรีซึ่งจระเข้ใหญ่ได้โผล่ออกมาตรงหัวเรือที่สามเณรโตนั่งมาแล้วจอดไว้ท่าน้ำในขณะนั้นมีคนลงอาบน้ำหน้าบันไดบ้าน3คนซึ่งมีแม่ลูกและผู้หญิงวัยกลางคนได้อาบน้ำอยู่ใกล้ท่าเรือวัดเมืองชัยนาทบุรีได้เห็นจระเข้โผล่ขึ้นมาจากคาบคนนอนหลับที่หัวเรือใหญ่จึงพากันตกใจกลัวแล้วร้องบอกกล่าวกันโวยวายขึ้นมาเสียงดังทันใดคนแจวเรือคนที่สองซึ่งนอนหลับอยู่ในเรือได้ยินเสียงคนบนเรือนั้นร้องเอะอะโวยวายจึงตกใจตื่นขึ้นเห็นจระเข้ใหญ่โผล่ขึ้นมาตรงหัวเรือคนแจวเรือคนที่สองจึงลุกขึ้นแล้วจับบั้นเอวคนแจวเรือคนแรกที่นอนหลับบริเวณหัวเรือขยับเข้ามาในเรือเพื่อจะให้พ้นจากปากจระเข้ใหญ่ส่วนคนแจวเรือคนที่สามเมื่อตื่นขึ้นมาก็นั่งไขว่ห้างแล้วหัวเราะคนบนบ้านที่กำลังหนีจระเข้ขึ้นบันไดท่าน้ำหน้าบ้านตนเห็นเด็กผู้หญิงเหนี่ยวขาแม่ฝ่ายแม่เหนี่ยวขายายสำหรับยายผ้าหลุดลุยล่อนจ้อนจะก้าวขาต่อไปก็ก้าวไม่ออกคุณตาผลอยู่ในเรือจึงโผล่ออกมายืนดูเงียบๆส่วนสามเณรโตก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในเรือฝ่ายจระเข้ใหญ่เมื่อโผล่พ้นน้ำขึ้นมาอีกครั้งก็อ้าปากไม่ออกจมก็ไม่ลงไม่ว่ายน้ำและฟาดหางทั้งสิ้นแต่นิ่งเงียบอยู่ดูอาการจระเข้ใหญ่อ่อนเพลียมากชาวบ้านบริเวณนั้นและทุกคนที่อยู่ในเรือยกเว้นสามเณรโตเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็งงงันไปตามๆกันสำหรับจระเข้เมื่อนิ่งเงียบได้สักครู่หนึ่งก็ค่อยๆว่ายน้ำหนีไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญกันมากในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2393เดือน5ขณะที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสียังดำรงตำแหน่งเป็นพระมหาโตซึ่งท่านมีอายุได้64ปี42พรรษาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จสวรรคตพวกข้าราชการได้ทูลอัญเชิญเสด็จทูลกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งในขณะนั้นได้บวชเป็นพระภิกษุจนเป็นพระราชาคณะวัดบวรนิเวศวรวิหารให้เสด็จนิวัตรลาสิกขาบทออกมาเถลิงราชพระมหาโตออกทุดงหายไปหลายเดือนครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงระลึกถึงพระมหาโตจึงได้รับสั่งให้หาตัวพระมหาโตก็ไม่พบก็ทรงกริ้วสังฆการีแล้วรับสั่งว่าท่านเหาะก็ไม่ได้ดำดินก็ไม่ได้แหกกำแพงจักรวาลหนีก็ยังไปไม่ได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงรับสั่งให้พระญาณโพธิออกติดตามก็ไม่พบจึงทรงรับสั่งว่าฉันจะตามเองครั้นถึงเดือน7ปีพุทธศักราช2393พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสรับสั่งถึงเจ้าเมืองฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือฝ่ายตะวันตกฝ่ายตะวันออกทั่วราชอาณาจักรให้จับพระมหาโตทรงมายังเมืองหลวงให้ได้ทั้งยังให้เจ้าคณะเหนือกลางใต้ออกตกออกค้นหาพระมหาโตเลยสนุกกันใหญ่ทั้งฝ่ายพุทธจักรอาณาจักรแม้จะมีท้องตรารับสั่งเร่งรัดอย่างไรก็ยังเงียบอยู่ฝ่ายเจ้าเมืองและเจ้าคณะฝ่ายพระภิกษุร่วมใจกันจับพระอาคันตุกะทุกองค์ส่งยังศาลากลางคราวนี้พระมหาโตลองวิชาเปลี่ยนหน้าอาคมชนิดนี้พระอาจารย์เจ้าเรียกว่านารายแปลงรูปทำให้คนรู้จักกลับจำไม่ได้เห็นเป็นพระองค์อื่นแล้วปล่อยท่านไปก็มีต่อมาพระมหาโตพิจารณาเห็นว่านายด่านนายตำบลเจ้าเมืองกรรมการจับพระไปอดอาหารเช้าบ้างอดอาหารเพลบ้างตากแดดบ้างตากฝนบ้างได้รับความลำบากพระมหาโตคิดว่าหากทำให้พระสงฆ์ทุกข์ยากยิ่งกว่านี้คงไม่ดีแน่จึงแสดงตนให้กำนันบ้านไผ่รู้จักว่าเป็นพระมหาโต
กำนันบ้านไผ่จึงส่งตัวท่านมายังเมืองส่วนเจ้าเมืองมีใบบอกมายังกระทรวงธรรมการกระทรวงธรรมการจึงได้มีใบบอกไปวัดโพเชตุพนพระญาณโพธิขึ้นไปดูตัวพระมหาโตก็จำได้แล้วคุมตัวลงมาเฝ้าณพระที่นั่งอมรินทร์ท่ามกลางขุนนางข้าราชการครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรพระญาณโพธินำพระมหาโตเข้าเฝ้าจึงทรงมีพระดำรัสว่าเป็นสมัยของฉันปกครองแผ่นดินท่านต้องช่วยฉันพยุงพระบวรพุทธศาสนาด้วยกันแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้กรมสังฆการีวางฎีกาตั้งพระมหาโตเป็นพระราชาคณะพระมหาโตถือบาทผ้าไตรและบริขารไปบอกพระภิกษุวรคังว่าเจ้าชีวิตทรงตั้งฉันเป็นพระธรรมกิตติมาเฝ้าวรคังวันนี้จ้าท่านแบกตลปัดพัดแฉกสะพายถุงย่ามสัญญาบัตรไปเก้เก้กังกังพรุงพรังพระภิกษุภายในวัดนึกขบขันจะช่วยท่านถือเจ้าคณะธรรมกิตติโตก็ไม่ยอมพระภิกษุเลยตามมงดูกันแน่นแห่กันเป็นพรวนเข้าไปแน่นในโบสถ์บางองค์ก็จัดโน่นทำนี่ต้มน้ำบ้างตักน้ำถวายบ้างตะบันหมากบ้างกิตติศัพท์เกลียวกราวตลอดกรุงคนนั้นก็มาเยี่ยมคนนี้ก็มาเยี่ยมคนนั้นก็ดูเลื่อมใสในจรรยาบ้างเลื่อมใสในยศศักดิ์บ้างเลยไม่ขาดคนไปมาหาสู่ต่อมาประมาณปีพุทธศักราช2410ท่านเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแล้วท่านคิดจะสร้างพระพุทธรูปเพื่อโปรดยักษ์ตนหนึ่งในป่าไม้ตะเคียนท่านจึงนั่งทำพระบนตอไม้ตะเคียนใหญ่ท่านได้เตรียมอิฐปูนทรายช่างก่อแต่ไม่เป็นการเร่งท่านก่อตอไม้ขึ้นก่อนแล้วก่อขาพระเป็นลำดับขึ้นไปซึ่งสูง16วากว้าง5วา2ศอกแล้วเสร็จในรัชกาลที่7เรียกว่าหลวงพ่อโตในสมัยรัชกาลที่5เมื่อแม่นาคพระขนงตายทั้งกลมวิญญาณของแม่นาคกำเริบมากหลอกหลอนชาวบ้านแถบนั้นจนชาวบ้านร่ำลือกันต่างๆนานาว่าวิญญาณแม่นาคได้ปรากฏร่างเป็นรูปคนมาช่วยนายมากซึ่งเป็นสามีวิทน้ำเข้านาบ้างทั้งที่แม่นาคตายไปแล้วแต่มีความหึงหวงสามีที่ยังมีชีวิตอยู่จึงทำให้นายมากมีภรรยาใหม่ไม่ได้มักจะมารังควานหลอกหลอนอยู่เสมอคนเดินเรือในคลองพระขนงกล่าวขวัญกันว่าตั้งแต่เวลาเย็นตะวันร้อนๆลงไปไม่ได้ต้องเห็นวิญญาณแม่นาคเดินบ้างโหนตัวบนต้นโพบ้างโหนตัวบนต้นไทรบ้างแม้แต่พระภิกษุสามเณรในวัดพระขนงวิญญาณแม่นาคก็มาล้อเล่นจนกลางคืนพระภิกษุสามเณรต้องมานอนรวมกันถ้าหากปลีกไปนอนองค์เดียวเป็นต้องถูกวิญญาณแม่นาครบกวนจนพระภิกษุสามเณรหวาดผวาเมื่อได้ยินเสียงกรอกแกรกกรอกแกรกต่างๆก็เมาเอาว่าเป็นเพราะวิญญาณแม่นาคไปหมดนักเลงกลางคืนก็ต้องหยุดซบเซาลงเพราะกลัววิญญาณแม่นาคทั้งนั้นพวกหมอผีที่ต้องการจะปราบวิญญาณแม่นาคก็มักจะเจอกับวิญญาณแม่นาคมานั่งแลบลิ้นเหลือกตาทำให้หมอผีต้องเจ๊งกันหลายคนแล้วจนบางครั้งมีพวกแย่งชิงลวงลักปลอมเป็นวิญญาณแม่นาคหลอกลวงเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านคิดว่าเป็นวิญญาณแม่นาคต่างก็หวาดกลัวเลยมุดหัวเข้ามุ้งขโมยเก็บเอาทรัพย์สินเงินทองไปสบายสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านทราบข่าวว่ามีวิญญาณแม่นาคกำเริบจนชาวบ้านเดือดร้อนกันไปตามๆกันท่านจึงลงไปค้างที่วัดมหาบุตรในคลองพระขนงพอค่ำลงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตก็ไปนั่งอยู่ปากหลุมที่ฝังศพแม่นาคแล้วท่านก็เรียกวิญญาณแม่นาคขึ้นมาสนทนาด้วยฝ่ายวิญญาณแม่นาคก็ขึ้นมาพูดจาตกลงกันอย่างไรไม่ทราบผลสุดท้ายท่านได้เจาะเอากระดูกหน้าผากจากศพแม่นาคที่เขามาฝังไว้ได้แล้วท่านก็มานั่งขัดจนเป็นมันท่านนำกระดูกหน้าผากแม่นาคขึ้นมาเก็บไว้ที่วัดระฆังซึ่งท่านได้ลงยันเป็นอักษรไว้ตลอดเจาะเป็นปั้นเหน่งคาดเอวยามที่ท่านไปไหน
ก็เอากระดูกหน้าผากแม่นาคติดเอวไปด้วยวิญญาณแม่นาคก็หายกำเริบและหลอกหลอนซาลงครั้นเมื่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญยังเป็นสัมมาเนนอยู่ในกุฏิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้ปรากฏว่ามีวิญญาณแม่นาคออกมารบกวนหม่อมราชวงศ์สัมมาเนนท่านจึงฟ้องร้องกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตว่าสีกามากวนเขาเจ้าข้าสีกามากวนเขาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพูดเสียงดังๆว่านางนาคเอ้ยอย่ารบกวนคุณเนนสิวิญญาณแม่นาคจึงสงบไปนานๆจึงจะออกมารบกวนสักครั้งเมื่อท่านชรามากแล้วท่านจึงมอบกระดูกหน้าผากแม่นาคประทานไว้กับหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันทั้งได้มอบหม่อมราชวงศ์สัมมาเนนเจริญให้ไปอยู่กับหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันด้วยนานๆวิญญาณแม่นาคจะหยอกเย้าหม่อมราชวงศ์สัมมาเนนเจริญจนหม่อมราชวงศ์สัมมาเนนเจริญต้องฟ้องร้องหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันเมื่อท่านทราบก็จะทรงเกลี้ยววิญญาณแม่นาคว่าเป็นผู้หญิงยิงเรืออย่ามารบกวนคุณเนนจะดูหนังสือหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบไปส่วนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตตั้งแต่ปลดภาระการดูแลวัดให้หม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันแล้วท่านเข้าไปตามสบายดูแลให้คนทำพระพิมพ์บ้างไปเยี่ยมป่าช้าวัดสะเกดบ้างบางทีก็ไปดูช่างเขียนประวัติของท่านที่ผนังโบสถ์วัดขุนพรหมในบ้างถึงเทศกาลขึ้นเขาพระบาทท่านก็ขึ้นนมัสการพระพุทธบาทเสมอทุกปีจนชาวจังหวัดลพบุรีจังหวัดสระบุรีได้นำน้ำล้างเท้าท่านไปเก็บไว้เพื่อรักษาฝีดาษว่าดีนักแลบางทีขึ้นเขาพระบาทท่านหายเข้าไปในเมืองลับแลไม่กลับจนชาวบ้านลือกันว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตถึงแก่มรณภาพแล้วก็มีซึ่งทางราชการคิดว่าท่านมรณภาพแล้วได้เอาโกรธขึ้นไปท่านก็ออกมาจากเมืองลับแลทำให้พนักงานคุมโกรธต้องเอาโกรธเปล่ากลับหลายคราวเพราะความเข้าใจผิดนั่นเองสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้กล่าวแนะนำสั่งสอนซึ่งพระธรรมถาวรช้างได้บอกไว้ให้ชนรุ่นหลังดังนี้ใครมีอายุยาวต้องไหว้คนแก่ใครไปสวรรค์นิพพานและลาภผลมันระลึกถึงพุทธะพุทธาพุทธเถพุทธังอรหังพุทโธอิติปิโสภควานะโมพุทธายะเรื่องวิญญาณแม่นาคพระขนงที่มาหลอกหลอนคนในยุคนั้นคงจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจไว้อย่างดีว่าทุกคนจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพียงแต่จะเป็นการพลัดพรากกันยามที่ยังมีชีวิตอยู่หรือพลัดพรากโดยความตายและก็คงไม่มีใครจักหนีได้พ้นการเข้าใจสภาวะปกติในทางโลกจะทำให้ท่านเป็นผู้ที่ไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยที่สุดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อเดินทางไปสู่ความตายที่สงบ